มาตรการค,ควบคุมโควิดมีประโยชน์อะไรในเมื่อมีแล้วการติดเชื้อก็ยังเพิ่มขึ้นอยู่ดีสำหรับหัวข้อนี้เดี๋ยวลงลิงก์ไว้ใต้วิดีโอนะครับอันนี้มาจากเว็บไซต์ของทางเยอรมนีเองเลยแต่ว่าสังเกตว่าอาพิ่งจะแอดไว้วันก่อนแล้ววันนี้เหมือนเขาจะโดนโด,ด,ด,ดนติมาหรือยังไงไม่รู้หัวข้อเปลี่ยนหัวข้อเดิมมันอันนี้ที คือไม่ได้จําได้หรอกพอดีว่าบุกมาร์กไว้แล้วมันเป็นชื่อนี้แล้วทําไมพอมาวันนี้เอา้าเออหัวข้อมันก็คือ how useful are r e s t r i c t i o n as infection number so อันถูกไหมคือมันมีประโยชน์อะไรกับไอมาตรการป้องกันการติดเชื้อยังไงเชื้อก็เพิ่มขึ้นอยู่ดีแต่แต่วันนี้หัวข้อกลายเป็นว่าหัวข้อเปลี่ยนกลายเป็นว่าเออจำนวนการจานวนโควิดเพิ่มขึ้นทําให้ขาดแคลนแรงงานเหมือนเหมือนจะดน สั่งเก็บไม่ใช่โดนติมาว่าอย่าใช้หัวข้อนี้ได้ไหมอ่าไม่ไม่ไงั้นเปลี่ยนทยําไมเปลี่ยนได้ไงครับทางเยอรมน,นีเองเขาก็มีมอนิเตอร์เรื่องพวกนี้อยู่เหมือนกันเลยนี่ครับย้าว่านี่คือของเยอรมน,นีนะครับเออมันเหมือนกับว่าเป็นประเทศหนึ่งในยุโรปที่เข้มงวดเกี่ยวกับโควิดน่าจะหมายถึงว่าในทางปฏิบัติเนี่ยยังไงไม่รู้แต่ว่าในทางก็เหมือนเราอะ่ะ มาตรการเนี่ยเข้มหลือเกินแต่ในทางปฏิบัติหย่อนยานแต่นี้คือในทางปฏิบัติก็คงจะไม่ได้เข้มเอ่อหมายถึงประชาชนก็คงไม่ได้เข้มมากเท่าที่รัฐบอกแต่ว่าทางรัฐเนี่ยก็จะชอบวางมาตรการอะไรไว้ยเยอะแยะแล้วผลสุดท้ายคือถ้าเทียบกับประเทศอื่นที่เขาไม่ได้เข้มงวดเท่าเนี่ยเยอรมนมีการติดเชื้อพุ่งมากกว่าประเทศอื่นตลอดทั้งทั้งที่มีความเข้มงวดเรื่องมาตรการมากกว่าก็าเลยอยากจะเอามาเปรียบเทียบกับประเทศของเรานะครับซึ่งไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร่ ว่ามียังคงมีมาตรการในประเทศเข้มงวดแต่ว่าตอนที่เชื้อพุ่งเนี่ยก็พุ่งได้อยู่ดีอันนี้ก็คือถ้ามีมาตรการแล้วแล้วมันดีจริงแล้วมันคุ้มไหมกับสิ่งที่จะต้องสูญไปอย่างในนี้เขาก็จะบอกเนี่ยหัวข้อก็บอกอยู่นะก็คือทำให้ขาดแคลนแรงงานนี่ไงปัญหาสนามบินยุโรปเนี่ย วุ่นวายโกลาหลเคอสก็คือพนักง,งานมาทํางานก็ไม่พอคนที่ทํางานอยู่ก็ยังต้องทํางานอย่างหนักจนกระทั่งต้องสไลด์ว่าต้องทํางานเยอะเกินแต่ไม่ได้คัดจ้างที่ที่ยุติธรรมคือคุณอยากจะได้ตัวเลขความเพอร์เฟกต์โควิดเนี่ยแต่คุณต้องแลกกับสิ่งที่เป็นความเดือดร้อนต่างๆมากมายเนี่ยมันคุ้มกันหรือย้ําว่าประเทศไทยก็เป็นนะครับก็เลยต้องต้องเอามาให้ดูกันคืออารมณ์ประมาณว่าอยากจะฟื้นฟูท่องเที่ยว อยากจะให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเยอะๆแต่ก็ยังคงมีมาตรการต่างๆอย่างเช่นให้ใส่หน้ากากซึ่งซึ่ง,ง,งทางราฐกิจจาบอกว่าไม่ต้องใส่แต่ก็ยังดนรงให้ใส่อยู่ทุกวันอันนั้นก็ทําให้แบบเหมือนชาวต่างชาติโดนหลอกเพราะว่าการโฆษณาไปในต่างประเทศเนี่ยก็คือไทยแลนด์ให้ใส่ตามความสมัครใจใส่หรือถอดก็ได้แต่ว่าพอเข้ามาในประเทศปุ๊บก็ก็เห็นคนอื่นเขาใส่เยอะแยะนักท่องเที่ยวก็คงจําเป็นต้องใส่ตามไปด้วยก็เหมือนโดนหลอกว่าไม่ต้องใส่แต่เข้ามาเห็นคนใส่เยอะแยะ ส่วนเยอรมน,นีเองเดี๋ยวหาว่าพูดแต่เรื่องไทยเยอรมน,นีเองก็เลอกเรื่องของการเข้าประเทศเนี่ยช้าเอ่อหมายถึงว่าตอนนี้เขายกเลิกหมดทุกอย่างแต่ว่าช้ากว่าประเทศอื่นซึ่งยกเลิกกันไปตั้งแต่มีนากุมภาอะไรแล้วช้าหน่อยก็เมษาแต่นี่เยอรมน,นีเพิ่งจะสิบเอ็ดมิถุนารที่ยกเลิกมาแล้วก็แต่ว่าก็ออกมาขู่ซ้ำว่าเดี๋ยวตุลาเตรียมกลับมาใส่หน้ากากก็คือสรุปว่าน่าจะยังมีมาตรการอยู่ก็เลยเป็นที่มาของหัวข้อ,ขอ,ขอนี้นะครับ เมื่อการติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้นการก็เลยทำให้ขาดแคลนสตาฟในหลายสถานที่ที่เป็นพื้นที่สาธารณะคือไม่ใช่เรื่องของเชื้อโควิดไงแต่เป็นเรื่องของว่าถ้าสตาฟติดเชื้อเนี่ยต้องทำอะไรอย่างเราไม่อันนี้คือเอาไม่รู้ของเยอรมน,นีเองต้องกักตัวไหมถ้าเกิดว่ารู้ตัวว่าติดเชื้อหรือว่าต้องมีมาตรการอะไรเหมือนอย่างของไทยคือเราไม่รู้มาตรการในเยอรมน,นีแต่ถ้าของไทยก็คือมีโควิดฟรีเซตติ้งที่ผู้ประกอบการต้องทํา ทำให้มันอะไรต่างๆมันลาบากขึ้นแต่ว่าขณะที่มีคนที่อยากเดินทางมากขึ้นแต่ก็ยังมีมาตรการเข้มงวดอยู่มันก็เลยเป็นตัวกีดขวางการเดินทางก็คือมาตรการโควิดเนี่ยคือ <c oughs> เราเรียกว่ามาตรการโควิดแต่เขาบอกว่าเป็นเพราะการติดเชื้อเพิ่มเนี่ยเอ่อมันก็ทํากระเทือนทั้งระบบไปรษณีย์ทั้งระบบขนส่งสางธารณะการเดินทางทางอากาศหรือว่าแม้กระทั่งบริการฉุกเฉินต่างๆ อ่าสม,มุปมูลนะเราโทษเป็นเพราะว่าก็โควิดมันยังระบาดอยู่ก็เลยต้องลําบากอันนี้แล้วโควิดมันเลิกระบาดได้ไหมฉีดวัคซีนกันไปแล้วใช่ไหมฉีดกันเยอะแล้วใช่ไหมโดยเฉพาะในยุโรปฉีดกันเยอะแล้วใช่ไหมแล้วมันแล้วมันหยุดระบาดได้ไหมไม่ได้แล้วถ้าถ้าโทษโควิดแล้วมันในเมื่อมันหยุดระบาดไม่ได้แล้วมันจะจบได้ยังไงต้องบ่นอย่างนี้กันไปเรื่อยๆงั้นหรือฉะนั้นมันเกี่ยวกับเรื่องมาตรการซะมากกว่าคือโควิดมันหยุดมันระบาดไม่ได้แต่ว่ามาตรการเนี่ยเปลี่ยนได้ เลิกได้คนขับรถพยาบาลในเขตของอที่อยู่ใกล้สนามบินแฟรงเฟิร์ตก็บอกว่าหนึ่งในทุกสองสายที่โทรเข้ามาก็มักจะเป็นเหตุฉุกเฉินเกี่ยวกับโควิดตอนนี้ระบบอะไรกู้ภัยฉุกเฉินแทบจะล่มสลายเอาเป็นว่าในนี้คือเขาพูดถึงว่าผลกระทบจากโควิดเนี่ยก็คือทําให้เกิดมีเรื่องของคนที่เจ็บป่วยหนักด้วยซึ่งซึ่งซึ่ง,งในนี้เขาก็พูดถึงว่าเป็นคนที่ น่าจะมีปัญหาโรคประจําตัวอยู่แล้วอย่างสโตรกเส้นเลือดในสมองหรือว่าโรคหัวใจฉะนั้นไม่แปลกที่จะมีคนกลุ่มนี้ต้องเสียชีวิตจากโควิดมากขึ้นแต่ในขณะเดียวกันเขาก็เกิดปัญหาขาดแคลนบุคลากรด้วยเช่นเดียวกันก็คือเหมือนกับว่าไม่สามารถดูแลรถพยาบาลทุกคืนได้เพราะว่าขาดแคลนบุคลากรตรงนี้ก็เลยอยากจะถามเพื่อนๆว่าประเทศอื่นเขาเป็น มีข่าวลักษณะนี้กันบ้างไหมครับว่ามีผู้ติดเชื้อโควิดมากขึ้นก็เลยทําให้มีผู้ป่วยมากขึ้นเออหรือคนที่ขับรถบริการอ่าที่รับส่งผู้ป่วยก็ป่วยซะเองก็เลยทําให้เหมือนถ้าเป็นของไทยก็จะเรียกว่าระบบสาธารณสุขล่มสลายหรืออะไรอย่างเงี้ยที่ประเทศอื่นที่เขาอ่อย่างที่อเกิดตอนแรกอะ่ะเอรมนมีมีมาตรการมากกว่าประเทศอื่นเขาแถมยังเลิกมาตรการต่างๆก็ช้า แต่ทำไมยังคงมีปัญหาการติดเชื้อพุ่งสูงอยู่อีกทั้งที่มีมาตรการเยอะกว่าเขานี่คือหนึ่งในะคำถามที่ยังคาใจอยู่ตลอดแล้วประเทศที่เขาแทบจะไม่มีอะไรเลยอย่างเช่นเม็กซิโกเนี่ยที่เรียกได้ว่าเปิดมาก่อนยุโรปตั้งนาน,นานนะตั้งแต่กรกดา20เนี่ยแล้วทำไมเขายังคือเขาเรียกอะไรอะ่ะคือเราไม่ได้ไปตามข่าวในประเทศเขาหรอกแต่แค่ว่าผ่านมาก็นานมากแล้วอะ่ะเออเขาก็ยัง ปกติดีแล้วเขาก็ยังมีสถิตินักท่องเที่ยวเข้ามาแบบทําลายสถิติของเดิมไปแบบไม่เห็นฝุ่นเลยอย่างเงี้ยเหมือนเชิงว่าหน่วยงานเกี่ยวกับสาธารณสุขในประเทศเนี่ยจะค่อนข้างค่อนข้างคุกกลุ่นขึ้นมาอีกรอบหนึ่งเพราะว่าจากมาตรการที่ยกเลิกเรื่องของทุกอย่างไปตั้งแต่11มิถุนาเพิ่งจะทำแค่นั้นเขาบอกว่าอัตราการติดเชื้อกำลังเริ่มจะระเบิดอะไรจะขนาดนั้น แล้วก็จํานวนการติดเชื้อเนี่ยหลายคนมากที่ไม่ได้โผลในสถิติคือไม่ตรวจไงติดเชื้อแต่ไม่ตรวจไงฉะนั้นก็คือจํานวนที่ไม่ได้รายงานเนี่ยจึงมากแล้วก็คนที่ติดเชืเช้อโควิดจํานวนมากเนี่ยเบื่อที่จะตรวจ pcr คือไม่ตรวจแล้วก็อยากจะอยู่แค่อยู่ที่บ้านจนกว่ามันจะดีขึ้นฉะนั้นเยอรมันนี จึงบินตาบอดหมายความว่าไงฟ l y ยอิงบลายจึงบินตาบอดก็คือมองไม่เห็นว่ามันจะตัวเลขที่แท้จริงเป็นอย่างไรก็ไม่ต้องกังวลก็ได้ก็เลยสงสัยไงเทียบกับประเทศอื่นเหลยคือว่ายังไงเนี่ยคนที่อยู่เนี่ยแถบบนบนทั้งหลาย Nordic country ทั้งหลายเนี่ยเอ่อร์เวย์สวีเดนอะไรที่เลิกไปตั้งนานแสนนานแล้วเนี่ยเขามีข่าวบ่นเรื่องนี้กันไหมถือว่ามันเป็นการบ่นจากสาธารณสุขซะมากกว่าแล้วก็ ในสัปดาห์นี้รัฐบาลยังยกเลิกการตรวจโควิดแลปิดเทสที่ตรวจให้ฟรีด้วยมันก็จะทําให้คนที่ไม่ได้ตรวจมีจํานวนมากขึ้นอีกโอโ้เรากําลังกังวลกันมากอมาถึงหัวข้อที่ที่ตามหัวเรื่องที่เราตั้งไว้นะครับแล้วไอมาตรการโควิดเนี่ยมันมีประสิทธิภาพมากแค่ไหนก็คือสาธารณสุขเขาคิดว่าเขาทํางานหนักก็ไม่ต่างจากประเทศไทยแล้วก็เลย ชอบทวงมาตลอดเนี่ยคนไม่ได้ตรวจตั้งเยอะตั้งแยะเนี่ยเนี่ยผู้ป่วยเนี่ยเยอะขึ้นเรื่อยๆเลยเนี่ยเลิกรัฐบาลเลิกใส่หน้ากากเลิกให้คนเข้าเยอะขึ้นเรื่อยอะไรเนี่ยเห็นไหมมันเยอะขนาดเนี้ยรับไม่ไหวสุดท้ายแล้วก็ต้องมีการสุมหัวกันระหว่างหลายฝ่ายนักวิทยาศาสตร์ที่และนักกฎหมายเอ่อนักเศรษฐศาสตร์หรือเอ่อผู้จัดการเกี่ยวกับทางด้านของสาธาธรณะมาประชุมกันว่าเอาไงกันดีก็ย้ำว่าไม่ได้ไปรู้เรื่องอะไรในประเทศ ของเขามากนะักแต่แค่ว่าเป็นคือเราดูแค่ก,กว้างๆดูเทียบกันหลายประเทศทั่วโลกเนี่ยก็สังเกตว่าประเทศที่เขาจะชอบมีมาตรการเยอะๆเนี่ยพอเกิดเหตุการณ์แบบนี้เท่ไรก็จะเป็นอย่างนี้ตลอดสรุปว่าถ้าเรายังคงให้เขาใส่หน้ากาก,ากอยู่นะโดยเฉพาะ FFP2 N9 MN95 95อะไรเนี่ยก็จะป้องกันโควิดได้แบบมีประสิทธิภาพเลยโดยเฉพาะในอาคารเออมันโควิดจะแพร่กระจายได้มากฉะนั้น ควรจะการใส่หน้ากากควรจะให้ใส่ในที่ร่มเยอรมนีเนี่ยใส่หน้ากากแพงด้วยนะอันหนึ่งตั้งเกินร้อยมั้งหรือหรือเกือบร้อยไม่รู้แล้วถามว่าคนเขาเปลี่ยนกันบ่อยไหมอย่างของไทยเนี่ยเปลี่ยนกันเคยรณรงค์ว่าให้เปลี่ยนทุกวันหรือเปลี่ยนทุกๆกี่ชั่วโมงหกถึงแปดชั่วโมงเลยซ้ำจะบ้าถ้าเกิดว่าใส่หน้ากากแพงให้เปลี่ยนทุกหกถึงแปดชั่วโมงฉะนั้นเชื่อเลยว่าคนหลายคนจะต้อง reuse อยู่แล้ว รือไม่เข้าไปซักซึ่งเคยได้ยินมาแล้วแล้วพอรียูสแล้วแล้วยังไงอะประสิทธิภาพมันก็ต่ําลงแล้วมันมีประโยชน์อะไรอ่ะแล้วจะเกิดให้เขาเปลี่ยนใหม่แล้วแล้วให้เงินเขาไปซื้อไหมอ่ะแสดงว่าในระยะยาวแล้วมันเป็นไปไม่ได้สําหรับมาตรการนี้ฉะนั้นในคํานี้เขาคำนี้เขาใช้คําว่าเอ็กซ์เิฉะนั้นเอ็กซ์เิไม่ควรเรียกตัวเองว่าเอ็กซ์เิเพราะว่าคิดได้แค่นี้อันนี้ส่วนตัวนะครับในกลางปีที่แล้วที่เข้ายุโรปเนี่ย เยอรมน,นีเองก็เปิดท่องเที่ยวฉากว่าจะเปิดกันจริงๆก็คือประมาณเดือนกรกฎาซึ่งประเทศข้างใกล้เคียงกันอย่างสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยเขาไม่ได้จิตตกเท่าเขาเปิดตั้งแต่พฤษภาแล้วเราก็ได้มีโอกาสเข้าไปยุโรปพอช่วงนั้นเรายัางฉีดแค่เข็มเดียวแล้วก็เขาเอาสวิตเซอร์แลนด์ให้แค่ว่าตรวจโควิดก่อนเข้าหมายถึงปีที่แล้วนะครับก็สามารถเข้าได้โดยที่แม้จะไม่ได้ฉีดวัคซีนแต่เยอรมน,นีเองเนี่ยแม้แต่เที่ยวก็ไม่ให้แบบว่าโรงแรมไม่ให้เปิด เ,เราเราก็ต้องลุ้นว่ากรกฎาจะเปิดไหมเพราะถ้าไม่เปิดเราคงต้องเบี่ยงไปที่อื่นแทนปรากฏว่าเปิดพอดีในตอนนั้นแต่ก็อย่างที่บอกนะครับทุกคนที่ออกข้างนอก่ออในใน,ในกลางแจ้งไม่ต้องไม่ได้ใส่แต่ว่าในาคนส่งสาธารณะก็ใส่หรือซุปเปอร์มาร์เก็ตก็ใส่หน้ากาก FFP2 ซึ่งประเทศอื่นเขาใส่แก้นหน้ากากธรรมดากันเองแต่พอมาดูในมุมของ ตัวเลขผู้ติดเชื้อแล้วเนี่ยยังจะสูงกว่าประเทศอื่นเขาซึ่งเป็นเรื่องที่สร้างความประหลาดใจจนถึงทุกวันนี้เป็นที่น่าเสียายจริงๆนะครับเพราะว่าออตอนที่อ,อับตัดสินใจจะเก็บข่าวนี้ไว้พูดเนี่ยเขาจะมเขาจะมีเขาจะมีะมที่เขาเหมือนกับว่าบอกผลกระทบต่างๆที่มาจากมาตรการโควิดไปมาพออย่างที่เราเกิดไว้ตอนต้นน่ะเอ๊ะทำไมหัวข้อก็เปลี่ยนเหมือนกับว่าจะปรับเนื้อหาด้วยซเหมือนโดนโดน ใบสั่งมาอยู่อะไรอย่างเงี้ยก็จะส่วนใหญ่ในนี้จะพูดถึงแต่ว่าเออถ้าเกิดไม่มีมาตรการโควิดแล้วเนี่ยเห็นไหมมันพุ่งอย่างเงี้ยเราจะเอายังไงกันดีกลายเป็นอย่างนั้นแทนนะฉะนั้นเราเดี๋ยวขอพูดของผมเองดีกว่านะครับก็คือมาตรการโควิดเนี่ยมันตกลงมันมันเขาเรียกอะไรมันช่วยอะไรได้จริงหรือเปล่ามาตรการโควิดเนี่ยอาจจะทําให้คุณสามารถได้ความเพอร์เฟกของตัวเลขการติดเชื้อที่น้อยลงไปได้แค่ช่วงเดียว ในขณะที่ถ้ามันมีมากเกินไปหมายถึงว่ามันยืดเยื้อแล้วมันเข้มงวดเกินไปเนี่ยคนเขาจะเริ่มดื้อล่ะเขาจะไม่ค่อยทําก็คือเหมือนของไทยอย่างเงี้ยโอ้วางอะไรมาเยอะแยะเลยแต่ในทางปฏิบัติจริงปุ๊บคือมันมีคนที่เขายอมใส่หน้ากากนั่นแหละแต่ว่าเขาเรียกอะไรอะ่ะก็ไม่ได้ทําทุกคนอย่างที่คุณได้หวังเอาไว้ไงฉะนั้นถ้าบอกว่าอยากจะให้ทุกคนร่วมมือกันปุ๊บ ก็จะมีคนที่เขาไม่อยากทําก็กลายเป็นว่ามันก็จะมีการแพร่ได้อยู่ดีแล้วอย่างเรื่องหน้ากากที่พูดถึงอีกว่าหน้ากากให้เปลี่ยนทุกหกถึงแปดชั่วโมงแต่แล้วแล้วจะให้แบบว่าเพอร์เฟกไม่ไม่แพร่เชื้อได้เลยก็คือต้องไม่ถอดเลยทั้งวันเลยนะเพราะว่ามือจะได้ต้องไม่จับเลยหรืออะไรอย่างเงี้ยเออแต่ว่ามันเป็นไปไม่ได้ไงมันต้องมีการกินต้องมีการอะไรแล้วก็ถ้าเกิดว่าหน้าก,ากากเนี่ยถามว่าป้องกันได้มากแค่ไหนถ้าเรายังได้กลิ่นอยู่ ได้กลิ่นแบบว่าถ้ามีกลิ่นฉุนๆแล้วยังจากข้างๆเรายังได้กลิ่นอยู่ก็แสดงว่ามันยังไม่ได้ป้องกันได้ขนาดนั้นโอเคก็คือสรุปว่ามีไปก็ป้องกันไม่ค่อยได้คือไม่นี่พูดนี่พูดถึงแต่หน้ากาก,ากแต่ไม่ได้หมายความว่าอย่างอื่นคืออย่างอื่นมันก็มาตรการอย่างอื่นก็ด้วยนะครับไม่ใช่เฉพาะหน้ากากแล้วทีนี้พอเรามีมาตรการเยอะๆปุ๊บอย่างเช่นว่าตรวจเจอโควิดแล้วต้องกักตัวหรืออะไรเงี้ยก็ส่งผลเสียกับเศรษฐกิจใช่ไหมก,ก็คือที่ทํางานเขาก็ เขาก็คงต้องยังต้องเข้มงวดอยู่แล้วก็ใครที่ต้องกักตัวก็เสียวันทํางานอะไรกันไปบริษัทก็ต้องหาพนักงานแล้วเปิดเผยพนักงานก็โดนลดเงินเดือนในวันที่ไม่ได้มาทํางานด้วยแล้วก็เรื่องสังคมอีกก็โดนคนคอ o หาเพราะว่าคนที่เกี่ยวข้องเป็นผู้สัมผัสเสียงสูงอาจจะต้องกักตัวตามไปด้วยหรืออะไรเงี้ยก็ต้องโดนสายตาพิฆาตทางสังคมอีกแล้วก็พอเรื่องของอการคือเรื่องเศรษฐกิจมันแย่ลงแน่ แย่ลงแน่ๆ่แล้วพอเรื่องของนักท่องเที่ยวก็อีกคือถ้ารู้ว่าประเทศนี้ยังให้ใส่อยู่เนี่ยเขาก็ถ้าเป็นไม่ได้เขาก็อยากจะเลี่ยงไปที่อื่นแทนถ้าเกิดเขาไม่ได้ครับเขาเลยนะจริงจังหรือว่าไม่ได้เป็นคนทุ่มเทขนาดที่จะมาประเทศนี้เขาคงอยากจะเลี่ยงไปประเทศอื่นแทนก็จะมีรายได้จากการท่องเที่ยวที่น้อยลงแล้วคนที่ชอบบ่นเรื่องนี้มากก็มักจะเป็นเกี่ยวกับสาธารณสุขซึ่งถ้าเกิดว่ามันมีการติดเชื้อที่มากขึ้นซึ่งวงเล็บไม่จําเป็นต้องโฟกัสตัวเลข ขนาดนั้นแล้วเพราะว่าคนที่ฉีดวัคซีนไปก็เยอะส่วนใหญ่คนเสียชีวิตก็คือเป็นเฉพาะคนกลุ่มเสี่ยงเท่านั้นเองผู้สูงอายุหรือว่ากลุ่ม6กศเท่านั้นเองไม่ไม่ได้เกี่ยวกับคนทั่วไปแต่ว่าถ้าเขาเขายังเล่นเรื่องของตัวเลขอยู่ทั้นั้นถ้าเกิดว่ามันมากขึ้นมากขึ้นเนี่ยเขาอาจจะเรียกร้องไปอีกว่าให้เริ่มจํากัดการเข้าประเทศหรืออะไรพวกนี้ซึ่งเราหวังว่าจะมันจะไม่เกิดขึ้นนะครับทั้นัน้นมัน สรุปว่าการมีมาตรการเนี่ยมันน่าในความคิดของไม่ได้บอกว่าถูกคือมันน่าจะมีแต่ผลเสียผลดีก็มีอยู่แค่นิดเดียวก็คือคุณได้ความเพอร์เฟกของตัวเลขไปอยู่ช่วงหนึ่งแล้วก็มันห้ามการระบาดไม่ได้ฉะนั้นพอได้ความเพอร์เฟกตัวเลขไปช่วงหนึ่งแต่ว่าเศรษฐกิจเสียหายสักพักหนึ่งคุณก็จะต้องยอมเปิดอีกพอเปิดอีกแล้วก็พุ่งอีกคุณก็อยากจะกลับมาคุมอีกวนลูปอย่างนี้ไปเรื่อยๆไม่รู้เมื่อไหร่จะจบนะครับ ครับแล้วก็เพื่อนๆฟังแล้วคิดเห็นยังไงกันบ้างก็คอมเมนต์ได้ที่ใต้วิดีโอนะครับขอบคุณที่รับฟังนะครับ